ดัสครีมย้อมผมปิดผมขาวใน5นาทีกลิ่นอ่อนโยนใช้สะดวกติดทนนานความสัมพันธ์ของคุณกับฉันอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่คะเราก็ยังเป็นคนรู้จักกันเหมือนเดิมแต่ผมไม่อยากเป็นแค่คนรู้จักนะสิครับเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะจริงดิเออแค่นี้ขอโทษนะคะเมื่อกี้คุณหมายความว่ายังไงคะขอโทษนะครับผมใช้คำพูดสวยๆไม่ค่อยเป็นนะครับคิดอะไรก็พูดแบบนั้นน่ะแถมยังโกหกไม่เก่งด้วยเมื่อกี้คุณถึงจับได้ไงคุณสายครับที่ผ่านมาอาจจะมีคนอื่นพูดเรื่องผมให้คุณฟังซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณดูเรื่องอะไรมาบ้างมันอาจจะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็อาจจะไม่จริงเลยก็ได้นะครับแล้วคุณอยากฟังไหมล่ะคะว่าฉันได้ยินอะไรมาบ้างตอนแรกผมก็อยากถามอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วครับทำไมถึงไม่อยากถามแล้วล่ะคะเพราะถ้าผมบอกว่าสิ่งที่คุณได้ยินมามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะคุณก็จะหาว่าผมเนี่ยแก้ตัวเหมือนที่ผมได้ยินเรื่องของคุณมาผมเองก็อยากรู้ครับว่าเรื่องไหนจริงแล้วก็เรื่องไหนไม่จริงแต่ว่าสุดท้ายผมว่าไม่ถามน่าจะดีกว่านะครับทำไมล่ะคะคุณกลัวว่าฉันจะไม่ยอมรับความจริงหรอเปล่าหรอกครับผมแค่ไม่อยากตัดสินใครเพราะคำพูดของคนอื่นนะครับแต่คุณก็เคยว่าฉันเพราะฟังคนอื่นมานะคะนี่ไงครับผมถึงหาโอกาสเจอคุณอีกครั้งนึงก็จะขอโทษคุณแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงคะว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดอ่ะฉันอาจจะใช้เรื่องการซื้อขายที่ดินเนี่ยตีสนิทกับคุณประกรณ์หรือว่าลูกค้าคนอื่นที่รวยๆก็ได้นะคะโอ้นี่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับเนี่ยว่าคุณเป็นคนยังไงกันแน่ถ้าไม่แน่ใจเนี่ยแล้วจะตามมาเจอกันทำไมเราผมถึงอยากให้เราสองคนเนี่ยเริ่มต้นทำความรู้จักกันใหม่ไงล่ะครับในฐานะเพื่อนอีกหน่อยเราก็ต้องอยู่บ้านติดกันแล้วมันคงจะดีนะครับถ้าเราสองคนรู้จักกันมากขึ้นคุณสายจะได้รู้ไงครับว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาเกี่ยวกับผมเนี่ยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงบ้างคุณสายจะว่ายังไงครับฮัลโหลเจ๊มีอะไรฮัลโหลคุณประกรณ์ผมชัดว่าสุขสมไหมคุณอยู่บริษัทใช่ไหมอยากเห็นสุขสมติดคุกหรือเปล่าคุณพูดอะไรของคุณนะคุณชัดถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเห็นสุขสมติดคุกแล้วก็คุณทำยังไงก็ได้ทำให้สุขสมมาหาคุณอย่างนี้พอแล้วตำรวจฉันหรือยังเอามาทั้งโรงพักเลยก็ได้เพราะว่าวันนี้ฉันว่างมีเวลาไปเดินเล่นในโรงพักชัดพอแล้วตำรวจฉันหรือยังเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวฉันโทรเองหัวหน้าแกโทรมาพูดอะไรอ่ะหัวหน้าแกโทรมาเสียงเป็นอะไรพูดไม่ดีๆฉันอาปืนมาฉันขอหัวหน้าแกโทรมาบอกแค่ว่าหัวหน้าโทรมาแค่นี้ก็จบว่าไงหัวหน้าเจ๊เจ๊ช่วยผมด้วยผมล้มในห้องน้ำอ่ะอะไรนะเป็นแล้วนะหยุดร้องเพลงได้ไหมฉันรำคาญชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนะอย่ามากวนประสาทตอนนี้ได้ไหมฉันยังหงุดหงิดอีบ้านั่นอยู่เลยนี่ถ้าไม่ใช่เพราะว่าหัวหน้าล้มในห้องน้ำแล้วก็ฉันไม่ปล่อยอีนั่นไปแน่ไม่เอานะ
เรื่องขี้หมานี่ตีนกาเนี่ยขึ้นบนหน้าเต็มขนาดนี้แล้วจะเอาตีนคนอื่นเนี่ยมาเพิ่มบนหน้าตัวเองทำไมก่อนที่ตีนกาจะขึ้นบนหน้ากูเดี๋ยวตีนกูจะขึ้นบนหน้ามึงก่อนเลยชัดเนี่ยกว่าจะขับรถไปส่งแกที่บ้านสวนเนี่ยจะต้องวกไปหาหัวหน้าที่คอนโดป่านนี้หัวหน้านอนตายคาห้องน้ำไปแล้วคุณชัดอยู่ไหนคะถ้าคุณยังไม่โทรกลับหาจุ๋มต่อไปนี้จุ๋มคงไม่มีเวลาคุยกับคุณแล้วนะคะฉันว่าเดี๋ยวแกจอดข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่กลับบ้านสวนเองถ้าจะช่วยอ่ะช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมถึงฉันจะไม่ได้พิศวาสแกแต่ฉันก็ไม่ได้ใจร้ายพอที่จะปล่อยให้คนขาเป๋ยืนรอรถข้างทางหรอกแต่ฉันก็ถอดเสื้อแล้วไงก็บอกว่าจะไปส่งก็จะไปส่งไงก็เดี๋ยวให้ยายสายมารับก็ได้นี่เพราะยายสายเนี่ยออกมาทำธุระอยู่แล้วนี่เดี๋ยวฉันโทรหายายสายก่อนวิ่งที่ไหนแกอยู่ไหนอ่ะแล้วพี่ก็เกิดว่ามันรู้ว่าอยากรับคนอยู่กับสายแล้วขอกูตายดีเดี๋ยวคุณสุขสมจะพาคุณชัดมาส่งที่นี่เหรอครับใช่ค่ะแล้วนี่คุณจะกลับมาที่บริษัทเลยใช่ไหมคะใช่ครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับโอ้เวลานี้รถยังไม่ติดด้วยน่าจะยังพอมีแท็กซี่อยู่นะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับนี่คุณไม่ได้ขับรถมาหรอคะอ้าวก็เวลาขากลับเนี่ยคุณจะได้ให้สายขับรถให้คุณไงจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆผมบอกเคล็ดลับให้คุณแล้วนะคุณจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันก็เรื่องของคุณนะพอดีผมไม่อยากเสียเวลาหาที่จอดรถนะครับก็เลยเรียกแท็กซี่มาง่ายกว่านะครับผมกลับก่อนนะครับให้ฉันไปส่งคุณที่บริษัทไหมคะคุณว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอพี่สมมาส่งพี่ชัดแล้วเราค่อยไปกันโอเคมั้ยคะอยู่ที่ลานจอดรถละตรงเบอร์27อ่ะแกอยู่ไหนอ่ะกำลังเดินมาใช่ป่ะเออนี่ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันขับแท็กซี่เองก็ได้แกนี่8คนนะชอบทำให้คนอื่นลำบากสงสารน้องสายเขาก็เมื่อกี้แกบอกฉันเองว่าแกกลับจะสายก็ได้ฉันก็เลยมาส่งแกให้ยายสายแล้วนี่แกยังมาด่าฉันอีกเหรอฮะฉันนี่ทำดีกับคนช่วยอย่างแกไม่ขึ้นจริงเสียเวลามากเลยเนี่ยอ้าวเพราะฉันกลัวน้องสายเขาลำบากเกรงใจเขาเกิดเป็นยายสายที่ดีจริงๆเลยนะแค่อยู่เฉยๆก็มีคนเอาใจส่วนฉันเนี่ยทำดีแทบตายไม่เห็นหมาที่ไหนมันขอบคุณสักตัวนึงอ่ะยายสายมาละน้องสายมาใครอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่บ้านนะคะพี่ชัดมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกแกรีบกลับไปดูหน้าแกเถอะสายฉันฝากอีชัดกลับบ้านด้วยนะส่วนแกก็ทำตัวดีๆนะไม่งั้นได้กลับเข้าเฟืองผลแน่ล่อตัวจนได้กูมองหน้าพี่อย่างนี้ทำไมจ๊ะพี่ชัดก็น่าจะรู้นะคะว่าสายมองพี่อย่างนี้ทำไมแกชอบคุณอัครพลใช่ไหมแกอยากได้เขาใช่ไหมสายไม่อยากทะเลาะกับพี่เรื่องผู้ชายนะคะคุณแม่สั่งให้เยสายเลิกยุ่งกับคุณอัครพลทีได้ไหมคะ
หนูชอบเขามาก่อนหนูอยากได้คุณอัครพลนะคะสุขสม